พื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับโกยุทธ DIY ไม่ใช่ช่างแต่อยากทำก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำเจ้าวงจรขยายเสียง741ไปซึ่งก็ที่ทำจากตะปูกับแผ่นไม้แล้วก็นำอุปกรณ์มาไล่วงจรแล้วก็เขียนแบบก็ตามที่เห็นนะครับก็คือใช้ตะปูตอกเป็นไม้แล้วก็เอาวงจรคัดลอกลงมาวาดบนกระดาษและนำมาติดบนแผ่นไม้เพื่อที่จะเดินวงจรก็เป็นวงจร741นะครับเป็นวงจรขยายเสียงก็วงจรนี้ก็ยอดฮิตเลยนะครับสร้างง่ายก็ครับจากที่คราวที่แล้วผมได้ทำคลิปลงคลิปทำเจ้าวงจรตัวนี้ไปคราวนี้เราก็มาทดสอบเสียงกันโดยผมก็ทดสอบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคืนโดยใช้เจ้าทรานซิสเตอร์คู่เม็ดเจ้า B817 กับ D998 แล้วก็มาตอนนี้ก็ว่าจะทดสอบกับเจ้าคู่นี้ครับมองเห็นหรือเปล่าครับ B817 ครับ D1047เดี๋ยวผมจะเขียนให้ดีกว่าเผื่อพูดเบอร์ผิดไปก็เลยนะครับก็ผมก็ได้เตรียมสายอันนี้ไว้แล้วสำหรับท่อ TR output เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อ TR output แป๊บนึงนะครับสายสีเขียวต่อกับขา B สีแดงขา C ครับแล้วก็สายสีเหลืองเป็นสายไฟอันนี้เป็นฝั่งไฟบวกนะครับต่อกับขา E ครับวงจร741จะไม่เหมือนกับวงจรขยายเสียงอื่นๆนะครับที่ต่อทรานซิสเตอร์ต่อไฟเข้ากับขา C วงจร741จะต่อเข้ากับขา E นะครับแล้วก็เสียงจะออกขา C นะครับต่อเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้เป็นครับผมใช้สายแจ็คต่อไว้เรียบร้อยแล้วเสียบกับโทรศัพท์เพื่อเป็นแรงกำเนิดเสียงของเราแล้วก็ต่อสายลำโพงไว้เดี๋ยวขออนุญาตต่อสายลำโพงแป๊บนึงนะครับมือเดี๋ยวไม่ค่อยถนัดด้วยต้องขออภัยครับจับโทรศัพท์มือนึงแล้วก็ถ่ายมือนึงทำนิ้วใดมือนึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวขอวางโทรศัพท์ก่อนแป๊บนึงโอเคครับแล้วก็สายลบลำโพงต่อกับกราวครับโอเคครับลืมเดี๋ยววัดอันนี้ก่อนเผื่อผิดพลาดไว้ว่ามีไฟออกขั้วลำโพงหรือไม่ครับอันนี้ก็คือ power supply ของผมแบ่งจ่ายไฟแล้วก็ใช้หลอดไฟ100วัตต์ขั้นเปิดหลอดไฟครับเป็นการเปิดสวิตช์อันนี้ก็คือไฟเดินแล้วครับปรับมิเตอร์ไปที่วัตต์โวลต์ครับแล้วก็ขั้วลบของมิเตอร์เสียบกับกราวเพื่อบอกความมิเตอร์เสียบกับขั้วลำโพงไม่มีไฟออกลำโพงนะครับนี่ครับมองเห็นหรือเปล่าไม่มีไฟออกลำโพงแล้วก็ขั้นต่อไปก่อนจะทำการทดสอบสองสิ่งครับที่ควรจะวัดก่อนทำการต่อลำโพงเข้าไปในการทดสอบบอร์ดขยายเสียงก็คือวัดไปอัดให้ได้ประมาณ500ครับให้ได้ประมาณ500มิลลิแอมป์วัดระหว่างขา C เอ้ยขออภัยครับวัดระหว่างขา B กับขา E ครับ580ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับก็ใกล้เคียงครับระหว่างบวกกับลบหลังจากนี้เมื่อวัดทั้ง2แล้วเมื่อไม่มีไฟออกลำโพง
วัดไบอัสได้โอเคก็ทำการต่อสายลำโพงเลยครับฟังครับอันนี้คือผมต่อลำโพงแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเสียงสายอันนี้ยาวก็เลยมีเสียงรบกวนนี่นะเสียงสาวลำโพงเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเพลงเลยนะเป็นไงกันบ้างครับเสียงดีไม่ดียังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับหากว่ายังไม่ได้กดแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ